รูปแบบที่หนึ่งก็เป็นการจัดประชุมวิชาการซึ่งพวกเราเรียนอยู่ที่นี่นะครับมีผู้เข้าร่วมเรียนเชิญนายแพทย์จิรศักดิ์สิงห์เจริญประธานคณะกรรมการงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าขึ้นกล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขอเรียนเชิญได้ทำกิจกรรมวันดูแลแบบประคับประคองสาธารณสุขประจำปี2566เป้าหมายในการดูแลก็คือลดความทรมานของผู้ป่วยเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวและทำให้ผู้ป่วยได้เสียชีวิตอย่างสงบหรือตายดีอย่างมีคุณภาพนายแพทย์การลินคุณรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ากรุณาให้โอวาทในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ครับก็เรียนท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการนายประสบภูมิและก็คณะกรรมการจัดทำกิจกรรมวันดูแลแบบประคับประคองสากลประจำปี2566เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีความต้องการที่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อให้ผู้ป่วยมีกำลังใจที่ดีมุ่งหวังให้ผู้ป่วยและบุคคลในครอบครัวสามารถใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขสาบางอย่างในห้องไอซียูด้วยการรักษาที่สร้างความทุกข์ทรมานและความเจ็บป่วยโดยไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับผู้ป่วยท่านก็เป็นผู้นำของครอบครัวเนาะเพราะว่าบ้านผมเนี่ยผู้หญิงเด็กจะให้เด็กพี่เนาะดูแลก็มีน้องสาวซึ่งเป็นอาจารย์สำนักก็เป็นอย่างเช่นรถอย่างเช่นบ้านอย่างเช่นอะไรวันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วครับผมก็ขอเปิดกิจกรรมวันดูแลแบบประคับประคองจำปี2516วันนี้ครับขอบคุณครับที่หน้าที่ทำราชการของผมเองเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทุกวันก็จะมีผู้ป่วยญาติ